ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กลัดแอนทอยประจำคอลเลกชันที่13เทปที่2ค่ะเช่นเดิมค่ะยังพบกับคุณยุ้ยสุกัญญาและดิฉันติ๊ดเปียธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาพบกับเราเหมือนเดิมคุณผู้ชมเริ่มเบื่อกันหรือยัง จะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสำหรับรายการนี้เพราะว่าสินค้าก็สวยแล้วก็มีสาระหรือว่าเนื้อหาดีๆนำมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยถูกต้องค่ะวันนี้เป็นพลอยธรรมชาติสวยๆทุกรูปแบบเลยทุกการดีไซน์ด้วยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชื่นชอบพลอยธรรมชาติที่เป็นเชดที่แบบว่าสีสันเยอะๆสำหรับเทปที่1เรานำเสนอไปแล้วแต่สำหรับเทปที่2แน่นอนวันนี้ก็ยังมีเฉดสีสวยๆดูสุขุมมาฝากท่านชมแต่สำหรับชิ้นแรกนะคะพบกับสินค้าของสมนาคุณก่อนเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับของสมนาคุณนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากแล้วก็จะมอบให้กับคุณผู้ชมไปฟรีๆกันนั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับสินค้าของสมนาคุณนะคะเป็นสโมกกี้ควอตซ์ค่ะท่านผู้ชมเม็ดยอดเป็นการเจนไนในรูปทรงกลมค่ะน้ำหนักมาถึง 2.04 กะรัตเลยแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีเซมอนนะคะประดับอยู่ด้านบ่าแหวนซึ่งเจลไนในรูปทรงกลมค่ะมาถึง2ขนาดด้วยกันก็คือ11สตางค์2เม็ดและ1สตางค์อีก20เม็ดน้ำหนักรวมทั้งหมดแล้วอยู่ที่23อ่ะอันนี้ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมาทั้งหมด23เมตรแต่น้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่ 2.46 กรัมค่ะถูกต้องแล้วนะคะนี่คือของสมนาคุณนะคะเป็นสินค้าสวยๆที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมไปใช่ค่ะถามว่าชิ้นนี้เป็นสินค้าหลักได้ไหมแน่นอนค่ะเป็นได้เพราะว่าเขามีเอกลักษณ์และก็มีความสวยงามใช่แล้วเฉพาะตัวนั่นเองดีไซน์ก็สวยมากๆเลยดีไซน์นี่ที่ฉันมองบางทีคล้ายๆกับมงกุฎเจ้าหญิงเลยนะเพราะว่ามีเม็ดยอดเนี่ยโชว์ด้านบนแต่ด้านบ่าแหวนเนี่ยมีการฉลุลายอย่างสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านบ่าแหวนที่เป็นด้านบนแล้วก็ด้านข้างด้วยวันนี้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆว่าเซียมอนที่ประดับเนี่ยไม่ได้ประดับเพียงด้านบ่าแหวนที่เป็นด้านบนเท่านั้นด้านข้างก็มีการฝังอย่างสวยงามอยู่ด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะคะชิ้นนี้ค่ะมอบให้ไปเลยฟรีๆถ้าอยากจะได้ก็ต้องสั่งซื้อสินค้าหลักแน่นอนค่ะสินค้าหลักวันนี้มีอะไรตื่นเต้นมาฝากให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเอาละค่ะมาดูในส่วนของมุมมองการสวมใส่ของชิ้นนี้กันบ้างเนาะโอ้โหสินค้าของสมนาคุณวันนี้ท่านผู้ชมขาบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าไม่ต่างอะไรกับสินค้าหลักเลยนะใช่ความสวยนี่มาเต็มการออกแบบการดีไซน์ของแหวนมงนี้ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะมีการยกกระป๋อสูงขึ้นด้วยโอ้โหด้านข้างก็มีการฉลุลายอย่างสวยงามที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมเวลาใส่แล้วเครื่องประดับทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ท่านผู้ชมเป็นอย่างดีแน่นอนใช่แล้วนะคะมาดูด้านข้างเห็นไหมสวยมากนี่อย่างที่คุณบอกเป็นลักษณะของมงกุฎใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แล้วก็ตรงเป็นมงกุฎที่ประดับไปด้วยอัญมณีที่สวยงามทั้งสองชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเซมอนหรือว่าจะเป็นสมูทตี้ควอตที่เป็นเม็ดยอดนั่นเองวันนี้ของสมนาคุณท่านผู้ชมค่ะเฉพาะของสมนาคุณชิ้นเดียวก็คุ้มค่าแล้วแต่หลายๆท่านแน่นอนอยากดูสินค้าหลักของเราแน่นอนค่ะถ้าอยากจะชมก็พาไปชมกันเลยได้เลยค่ะสำหรับสินค้าของสมนาคุณสวยๆผ่านไปแล้ว1ชิ้นท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะดูจากเทปที่1ไปบ้างแล้วแน่นอนค่ะสำหรับสินค้าหลักชิ้นแรกท่านผู้ชมติดตามชมพร้อมๆกับเราได้เลยค่ะว้าววันนี้เฉดสีสวยและที่สำคัญเม็ดยอดเนี่ยเป็นสีของสมูทตี้ควอตซ์เช่นเดียวกับของสินค้าของสมนาคุณเลยทีเดียวสำหรับสินค้าหลักชิ้นนี้นะคะเม็ดยอดเป็นสมูทตี้ควอตซ์ค่ะการเจลไนเป็นคูเชนคาร์ดนั่นเองน้ำหนักมาถึง 4.41 กะรัตเลยทีเดียวยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะด้านบ่าแหวนจะสังเกตได้ว่ามีอัญมณีสีชมพูอมม่วงอยู่ตัวนั้นเป็นโรโดไลนั่นเองค่ะการเจลไนเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักก็คือแต่ละเม็ดเนี่ยอยู่ที่2สตางค์รวมทั้งหมดแล้ว18เม็ดยังไม่หมดเพียงเท่านั้นแถวกลางนะคะให้เป็นเฉดสีขาวนั่นเองก็คือไวท์ทูแพดค่ะเจลไนในรูปทรงกลมเช่นเดียวกันมาถึงเม็ดละ 2.5 สตางค์8เม็ดเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด27เม็ดและน้ำหนักรวมนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็คือ 4.97 กะรัตค่ะถูกต้องแล้วนะคะเป็นสโมกกี้คอร์สที่ให้อารมณ์เหมือนกับของสมนาคุณเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าซื้อไปเป็นคู่ก็ดูเข้ากันมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าอยากปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็ลองมองหาแหวนวงอื่นเพราะว่าวันนี้นำมาฝากทั้งหมด3วงด้วยกันต่างอารมณ์ต่างเฉดสีสันนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพบกับชิ้นถัดไปเราดูชิ้นนี้กันก่อนโฟกัสอยู่ที่ในเรื่องของ1
ค่ะเป็นรูปทรงคูชั่นคัทค่ะเห็นไหมคะรูปทรงคูชั่นคัทไม่ขนาดใหญ่มาก4กะรัตกว่ามีน้ำเตยเนี่ยนะคะมาจากกระเป๋าด้านล่างเพื่อที่จะมาล็อกอัญมณีไว้และก็จุดเด่นของแหวนวงนี้ที่สำคัญเลยเป็นในส่วนของก้านแหวนซึ่งเขาจะแยกลักษณะก้านออกมาทั้งหมด3ก้านด้วยกันฝังอัญมณีหรือว่าพลอย2ชนิดไว้โลโดไลท์ขนาดอยู่ด้านข้างแล้วก็ตรงกลางเป็นในส่วนของไวท์โทแพสนั่นเองใช่แล้วเห็นไหมคะแยกก้านออกมาแล้วยังใช้พลอยธรรมชาติในส่วนของการฝังไปอีกโอ้โหชิ้นนี้สวยแล้วก็คุ้มมากๆถ้าคุณผู้ชมได้ซื้อหรือว่าได้เป็นเจ้าของนั่นเองค่ะสำหรับวงนี้ดิฉันแอบชอบด้านข้างด้วยนะคะมีการยกให้สูงขึ้นและเป็นการเปิดโปงมองจากด้านข้างหรือว่าด้านเบาแหวนนี่เก๋เลยทีเดียวแล้วมีลักษณะของการเล่นมิติด้วยใช่เลยถ้าสมมติว่าด้านนี้คุณจะเห็นเป็นลักษณะการแยกทั้งหมด3ก้านแต่ถ้าคุณมองทางด้านเทเบิลนะคะด้านหน้าจะเห็นไหมคะว่าเขามีความโค้งมีความอ่อนช้อยเล็กน้อยนี่นะคะลูกคลื่นนะใช่การเล่นคลื่นโอ้โหเพราะฉะนั้นสำหรับการออกแบบการดีไซน์นี่จริงๆแล้วช่างเนี่ยสามารถแบบให้ตรงๆธรรมดาก็ได้แต่ไม่ค่ะท่านผู้ชมออกแบบมาให้เพื่อความสวยและเก๋ขึ้นไปอีกและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเครื่องประดับค่ะท่านผู้ชมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมีการที่ละเอียดจริงๆมองสังเกตให้ดีว่าเป็นการเปิดโปร่งที่แบบว่าเปิดโปร่งจริงๆเห็นรอยเม็ดยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางก้นหรือว่าด้านหน้าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวถูกต้องแล้วนะคะชิ้นนี้ค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันค่ะแน่นอนคุณจะต้องได้รับไปเลยเนี่ยราคา 4,500 บาทนะคะแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรานำเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันกลัดแอนด์พลอยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะได้ราคาโปรโมชั่นไปเลยอยู่ที่ 3,700 บาทค่ะว้าว 3,700 บาทราคาสุดช็อคอีกแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่านอกเหนือที่คุณจะได้รับในส่วนของแหวนวงนี้ไปแล้วอีกหนึ่งวงเป็นสโมกกี้คอร์สซึ่งลักษณะสีที่แลดูแมทช์กันมากๆใช่เลยค่ะสำหรับวงนี้ท่านผู้ชมรับไปในราคาเพียง 3,700 แน่นอนได้ของสินค้าสัมปทานคุณไปอีก1วงโอ้โหถ้าหารเฉลี่ยแล้วตกวงละ 1,600 บาท 1,650 บาทประมาณประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณนั้นแหละค่ะ 1,000 กว่าบาท 1,850 บาทใช่แต่ละวงไม่ถึง 2,000 ค่ะท่านผู้ชมมีที่ไหนสำหรับกลัดแอนด์พลอยนำมาให้ท่านผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นราคาที่สุดช็อคจริงๆค่ะใช่แล้วนะคะคู่ที่1ของเราในวันนี้โดนใจคุณผู้ชมหรือยังถ้ายังไม่โดนใจไปต่อกันที่คู่ที่2เรียกได้ว่าก็ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนใช่แล้วมาต่อเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับชิ้นแรกหรือว่าคู่แรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมสินค้าหลักชิ้นที่2กันดีกว่าค่ะใช่แล้วนะคะชิ้นที่2เป็นลักษณะสีที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณย่าคุณยายค่ะแน่นอนเขาจะเก็บสะสมในเรื่องของมรดกหรือว่าสมบัตินะคะเป็นอัญมณีที่เป็นพลอยแดงนี้ไว้เฉดสีแดงแบบนี้เรานึกถึงอยู่2ชนิดเท่านั้นค่ะอย่างแรกคือทับทิมอย่างที่2ให้อารมณ์เหมือนกับใส่ทับทิมเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะสีเข้มกว่านี่คือโกเมนธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วสำหรับโกเมนธรรมชาติหรือว่าการเน็ตของเราวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมเป็นเฉดสีที่ยอดนิยมสำหรับคนไทยเลยนะเพราะว่าเป็นสีแดงที่เข้มเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะการเน็ตที่คุณภาพดีเป็นไปที่ไหนไม่ได้ต้องประเทศไทยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นที่รู้จักของต่างประเทศเป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะคะแหวนวงนี้ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดก่อนเลยแล้วกันว่าประดับไปด้วยอะไรบ้างสำหรับแหวนวงนี้นะคะที่เห็นกันอยู่สีแดงแน่นอนค่ะเป็นการเน็ตหรือว่าโกเมนของเรานั่นเองนี่ก็เป็นในส่วนนะคะของมุมมองการสวมใส่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับแหวนวงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอัญมณีนะคะเป็นแบบ5เม็ดเรียงค่ะที่มีโกเมนที่เป็นสีแดงเข้มเลยแล้วก็มีไวท์โทแพสนะคะเป็นเพชรน้ำค้างประดับอยู่ด้านนอกหรือว่าขนานกันอยู่ทางด้านนี้ค่ะด้านนอกเลยเข้ากันมากๆเลยค่ะคุณติ๊ดใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับแหวนวงนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วเป็นแหวนที่ใส่ได้กับทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีเลยเพราะว่าการออกแบบการดีไซน์วันนี้มาแบบกลางๆนิดนึงถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเพิ่มในเรื่องของความเป็นไทยเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นลักษณะของลายกนกนะคะลวดลายไทยที่สื่อเห็นถึงความวิจิตรและก็ความบรรจงค่ะ
ในเรื่องของการออกแบบและก็การทำงานของช่างนั่นเองค่ะคุณติ๊ดใช่แล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแหวนที่มีการดีไซน์ที่แบบลักษณะดูเรียบหรูมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เฉดสีนะคะสำหรับสีแดงนะคะเข้ากับสีขาวของไวท์โทแคสเป็นสีที่ตัดกันแล้วก็ดูเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่แน่นอนเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะถูกต้องแล้วนะคะชิ้นนี้คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะโดยถ้าสมมติว่าซื้อสินค้านะคะจากวันปกติ 4,900 บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะแน่นอนไม่ให้ราคานี้อย่างแน่นอนถูกต้องกลัดแอนพลอยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมทั้งทีมต้องมีราคาโปรโมชั่นสวยๆแน่นอนสำหรับวงนี้นะคะหากท่านผู้ชมซื้อในคอลเลคชันนี้รับไปเลยค่ะราคาเพียง 4,200 บาทค่ะว้าว 4,200 บาทโอ้โหนี่คือคุณได้โกเมน5เม็ดเรียงแล้วก็ไวท์โทแพสซึ่งเป็นในส่วนของเพชรน้ำค้างด้วยสีขาวนวลๆเลยน้ำหนักรวมมาถึง 1.89 กรัต 4,200 บาทได้อีก1ชิ้นไปเพิ่มเติมด้วยเป็นของสมนาคุณคือ Smoky Quartz นั่นเองถูกต้องแล้วค่ะได้สินค้าหลักไปแล้วของสมนาคุณก็นำมาให้ท่านผู้ชมเช่นกันเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ราคาเพียง 4,200 บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมหากชื่นชอบแน่นอนสั่งจองกับเราได้เลย02-105-4093สวยๆขนาดนี้แน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีอีกให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันสำหรับคู่ที่2ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมมาติดตามอีกคู่หนึ่งของเราว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับคู่สุดท้ายหรือว่าสินค้าหลักชิ้นสุดท้ายวันนี้เฉดสีสดใสค่ะแต่ว่าจะเป็นเฉดสีไหนนั้นชมได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะสีนี้คืออย่างที่เราได้บอกไปนะคะเป็นลักษณะสีเขียวค่ะ มีความอุดมสมบูรณ์นะคะของต้นไม้รวมไปถึงธรรมชาตินั่นเองเป็นลักษณะสีเขียวที่มีเอกลักษณ์และก็มีความพิเศษค่ะคือเป็นสีเขียวแบบใบตองนั่นเองใบตองอ่อนๆไม่ถึงกับแก่นะใบตองแบบอ่อนๆนั่นเองค่ะสีสวยมากเพราะว่าจะเป็นลักษณะสีเขียวด้วยและก็ผสมกับสีทองด้วยนั่นเองเป็นสีเขียวทองนั่นเองเป็นไปเป็นรอยชนิดใดไม่ได้นอกจากพลิดอทค่ะท่านผู้ชมวันนี้พลิดอทเม็ดยอดนะคะจานเจรนายเป็นรูปทรงไข่ค่ะน้ำหนักมาถึง 1.86 กรัตเลยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นการเล่นลวดลายด้านข้างของบ่าแหวนนะคะสังเกตให้ดีว่ามีเซียมอนประดับอยู่ด้วยแน่นอนค่ะกะเซียมอนของเราการเจรนายเป็นรูปทรงกลมมาแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว 0.5สตางค์33เมตรเพราะฉะนั้นสำหรับวงนี้นะคะน้ำหนักมาถึง 2.02 กรัตถูกต้องแล้วนะคะนี่คือพลอยธรรมชาติ2ชนิดค่ะคือพลีดอทและก็ไวท์โทแพสนั่นเองค่ะใช่ค่ะที่ผสมผสานกันได้แบบลงตัวมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอัญมณีแล้วสิ่งที่จะทำให้ท่านดูหลงไหลมากยิ่งขึ้น คือความอ่อนช้อยของดีไซน์ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเส้นเนี่ยไม่กี่เส้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาสวยงามมากๆพันกันเหมือนคล้ายๆเถาวัลย์เลยนะใช่สวยงามมากๆถูกต้องแล้วนะคะคือซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าสังเกตดูดีๆยากด้วยทีนี้ทำให้ยากขึ้นโอ้โหช่างนี้เข้าใจคิดค้นเลยทีเดียวถูกต้องแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเถาวัลย์ที่มาจากธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเขาจะไปเกี่ยวไปพันกับต้นไม้ชนิดไหนๆแล้วก็จะเกี่ยวหรือว่าพันเป็นลักษณะรูปทรงแบบไหนแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าต้นไม้ต้นไหนมีต้นที่ใหญ่หรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์เขาก็จะไปพันไปเกี่ยวแล้วก็ได้อย่างสวยงามนั่นเองยิ่งนานไปเรื่อยๆก็จะมีลักษณะความแข็งแรงความหนาเห็นไหมคะเถาวันบางต้นเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นชิงช้าให้เรานั่งได้เลยนะเพราะว่าเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากถูกต้องถึงเขาจะดูอ่อนช้อยแค่ไหนแต่เขามีความแข็งแรงและเหนียวแน่นอยู่ในตัวเช่นเดียวกับเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้ามองแบบนี้เราดูอ่อนช้อยแต่ท่านผู้ชมได้จับบอกได้เลยว่าสำหรับแหวนวงนี้แข็งแรงแน่นอนถูกต้องแล้วนะคะชิ้นนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของมุมมองอีกหนึ่งมุมมองกันบ้างดีกว่าซึ่งจะได้เห็นแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราสองคนไม่ได้โม้นะใช่ค่ะนี่มาเรื่องจริงเลยสำหรับความสวยงามแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเป็นคล้ายๆกับเถาวัลย์สามเส้นพันกันไปมาสำหรับด้านบ่าแหวนหรือตัวแหวนนั่นเอง
แล้วก็มีเม็ดยอดเป็นพอลิดอทสีเขียวๆสวยๆเลยวันนี้ใช่แล้วค่ะนี่คือสื่อถึงลักษณะหรือว่าแรงบันดาลใจที่มาจากธรรมชาติโดยแท้จริงเลยใช่ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบสีเขียวอย่าลืมหรือว่าอย่าพลาดที่จะได้ครอบครองในส่วนของพลอยชนิดนี้ไปนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสำหรับวงนี้ดิฉันแอบเชียร์เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเฉดสีที่ดูสดใสและสบายตาแล้วก็ตัวแหวนการดีไซน์เนี่ยแอบหวานด้วยถูกต้องแล้วนะคะชิ้นนี้ปกติ 6,500 บาทค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับกลัดแอนด์พลอยวันนี้นำเสนอท่านผู้ชมกับราคาสวยๆเพียง 5,500 บาทค่ะว้าว 5,500 บาทแน่นอนกับท่านผู้ชมได้พลอยธรรมชาติไปทุกเม็ดเลยไม่ว่าจะเป็นพอลิดอทหรือว่าไวท์โทแพสที่ประดับอยู่ด้านข้างที่สำคัญการออกแบบการดีไซน์ตัวเรือนวันนี้พิเศษจริงๆความสวยนี่มาเต็มมากๆและที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมพลอยธรรมชาติขนาดนี้มาเม็ดใหญ่มากแล้วก็การออกแบบขนาดนี้กับราคาเพียง 5,500 บาทหาไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่เท่านั้นถูกต้องแล้วค่ะและที่สำคัญแน่นอนเมื่อท่านผู้ชมเลือกสินค้าหลักสวยๆไปแล้วของสมนาคุณสวยๆก็ตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วนะคะนี่คือในส่วนของสมนาคุณค่ะที่เป็นพลอยธรรมชาติ Smoky Quartz 2.04 กลัด1เม็ดและก็ Cinnamon 11สตางค์2เม็ด1สตางค์อีก20เม็ดน้ำหนัก 2.46 กลัดคือสินค้าค่ะที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมไปฟรีๆนะคะสำหรับ Smoky Quartz นั่นเองใช่ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันกับคุณปิ๊กขอฝากในส่วนของคู่นี้ไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมสำหรับสินค้าทั้งหมดพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้สินค้าหลักสวยๆมาถึง3ชิ้นด้วยกันเป็นแหวนทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมไปทบทวนพร้อมๆกับเราได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะให้เห็นแบบ3วงพร้อมๆกันก่อนนะอย่าเพิ่งมีในส่วนของเพจมาบังแหวนไว้นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเรากำลังดูอยู่คุณจะตัดสินใจเลือกไม่ได้เลย เพราะว่าทุกชิ้นสวยหมดเลยไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นชิ้นที่1หรือว่าเลือกเป็นชิ้นที่2รวมไปถึงชิ้นที่3ดูยังไงหรือว่ามองไปมุมไหนก็ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ดูมีความสุขกับการได้ช้อปปิ้งเครื่องประดับผ่านทางหน้าจอทีวีใช่แล้วค่ะเครื่องประดับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชิ้นใดก็แล้วแต่มีความสวยในตัวของเขาเองอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนเท่านั้นเองสำหรับตอนนี้ขอทบทวนก่อนเลยสำหรับชิ้นแรกนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเป็นสโมกกี้ควอตนะคะเม็ดยอดโอ้โหมาไม่ใช่น้อยทีเดียว 4.41 กลัดเลย1เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีโรโดไลท์อีก18เม็ดไวท์โทแพสอีก8เม็ดค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่ 4.97 กลัดปกติ 4,500 บาทวันนี้กลัดแอนด์พลอยให้ท่านผู้ชมไปเพียง 3,700 บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะแล้วก็สำหรับในส่วนของชิ้นที่2อยู่ตรงกลางค่ะมาเป็นโกเมนธรรมชาติเม็ดยอด46สตางค์1เม็ด36สตางค์2เม็ดและก็28สตางค์2เม็ดค่ะคือก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงกลมนะคะที่ไล่ขนาดกันออกไปและก็ทั้งนี้ยังมีไวท์โทแพสอีก 0.5 สตางค์30เม็ดทั้งหมดนี้เราใช้อัญมณีถึง35เม็ดน้ำหนัก 1.89 กลัดปกติ 4,900 วันนี้ไม่ขายค่ะขายเพียง 4,200 บาทเท่านั้นสำหรับตรงกลางค่ะใช่แล้วค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะชิ้นขวาสุดนั่นเองเป็นชิ้นที่3ของเรานะคะประดับไปด้วยเพอร์ลิดอทค่ะมาทั้งหมด1เม็ดเป็นเม็ดยอดเม็ดใหญ่ๆนั่นเองนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยไวท์โทแพสนะคะ33เม็ดด้วยกันเพราะฉะนั้นวงนี้นี่อัญมณีทั้งหมด34เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2.02 กลัดค่ะปกติ 6,500 บาทวันนี้ให้ท่านผู้ชมไปเลยเพียง 5,500 บาทค่ะใช่แล้วนะคะขอไปดูภาพสวยๆนะคะของแหวนทีละวงกันบ้างนะคะภาพจากสตูดิโอนั่นเองถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูที่ Smoky Quartz กันต่อนะคะ43637นะคะปกติ 4,500 ค่ะวันนี้โปรโมชั่นเพียง 3,700 บาทถูกต้องไปต่อกันที่ชิ้นที่2ค่ะคุณผู้ชมชิ้นที่2นะคะรหัส43647ค่ะ43647ประดับไปด้วยการเน็ตนะคะ5เม็ดแล้วก็ไวท์โทแพสอีก30เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.89 กลัดแน่นอนกับปกติ 4,900 บาทวันนี้หากท่านผู้ชมชอบโปรโมชั่นสวยๆเลยค่ะ 4,200 บาทค่ะและก็สุดท้ายนี่คะคุณผู้ชมรหัส43648ก็จะมีพอลิดอทและก็ไวท์โทแพสค่ะ
ปกติชิ้นนี้ 6,500 บาทนะคะวันนี้นำเสนอเพียง 5,500 บาททั้งหมดนี้ค่ะคือสินค้าที่กระแอนพลอยนำมาฝาก3วงแต่สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือของสุมนาคุณอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะโอ้โหวันนี้ของสุมนาคุณนะคะท่านผู้ชมให้ได้กันแบบว่าทั้งเทปที่1เทปที่2เลยทีเดียวสำหรับสินค้าของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะ38093ค่ะประดับไปด้วยสโมกกี้ควอตซ์ซึ่งเม็ดยอดเนี่ยมาถึง 2.04 กะรัตแล้วก็ยังมีเซียมอนรอมรอบอยู่ตรงบาร์แวนนะคะมาถึง2ขนาดด้วยกันคือ11สตางค์2เม็ดแล้วก็1สตางค์อีก20เม็ดน้ำหนักรวมสำหรับของสมนาคุณวันนี้ 2.46 กะรัตราคา 3,200 บาทแน่นอนวันนี้รับไปฟรีๆค่ะท่านผู้ชมสั่งจองสินค้าหลักของเราไม่ว่าจะเป็นเทปที่1หรือว่าเทปที่2วันนี้รับสินค้าชิ้นนี้ไปฟรีเลยถูกต้องแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูมุมมองการสวมใส่แหวนกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้นำแหวนที่เป็นสินค้าหลักมาทั้งหมดเลย3วงค่ะเริ่มต้นกันที่นิ้วชี้เป็น Smoky Quartz มีโลโดไลท์ด้วยและก็ยังมีไวท์โทแพสด้วยค่ะใช่ค่ะน้ำหนักรวมมาเยอะมากเลย4.97 กะรัตไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าชิ้นนี้นะคะราคาปกติ 4,500 ซื้อได้ง่ายๆเลยแต่ว่าวันนี้นำเสนอเพียง 3,700 บาทค่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับนิ้วกลางของคุณยุ้ยวันนี้เป็นสินค้าหลักชิ้นที่2นั่นเองเป็นแหวนพลอยธรรมชาตินะคะปรับประดับไปด้วยการเน็ต5เม็ดด้วยกันนะคะไวท์โทแพสอีก30เม็ดที่ขนาบอยู่ด้านข้างค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.89 กรัตรหัสสินค้า43647ค่ะ43647ปกติแล้วหากท่านผู้ชมชื่นชอบรับไปเลย 4,900 บาทแต่แน่นอนค่ะกรัตรแอนด์พลอยวันนี้ขอเสนอให้ท่านผู้ชมเพียง 4,200 บาทค่ะและก็สุดท้ายนะคะแหวนวงสุดท้ายมาเป็นพารีดอทและก็ไวท์โทแพสนั่นเองทั้งหมด4เม็ดน้ำหนักก็โดยประมาณนะคะ 2.002 กรัตรหัสสินค้าจดจำไว้ให้ดีๆนะคะ43648 43648นะคะ 5,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสั่งจองสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ที่สำคัญค่ะอย่าลืมแคปในส่วนของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นแหวนแล้วก็รหัสสินค้าไว้ด้วยถ้าสมมติว่าไม่มีรหัสแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปค้นหายุ่งยากมากสินค้าเนี่ยมีประมาณ 40,000 กว่ารายการถูกต้องค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะค้นหาในส่วนของแหวนแต่ละวงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรหัสสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆจริงๆแล้วสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่ารหัสการที่แจ้งท่านผู้ชมไปแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยมีทั้งหมด 40,000 กว่ารหัสด้วยกันเพราะฉะนั้น 40,000 กว่าแบบท่านผู้ชมคะแจ้งมาแต่รูปบางทีนี่หากันงงเลยนะใช่แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสินค้าหลักในวันนี้ที่สำคัญ คุณลืมอะไรไปแล้วหรือยังแน่นอนสำหรับกระดาษแอนพลอยมีของสมนาคุณสวยๆให้ท่านผู้ชมแน่นอนสำหรับของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะเป็นแหวนสโมกกี้ควอตซ์ขนาด1เม็ดเซียมอนอีก22เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2.46 กรัตราคา 3,200 บาทวันนี้ท่านผู้ชมรับไปฟรีๆเลยค่ะถูกต้องแล้วนะคะไม่ว่าจะซื้อ Smoky Quartz ซื้อเป็นโกเมนหรือว่า Garnet ซื้อเป็น Peridot คุณได้รับนะคะของสุมนาคุณอยู่ที่ชิ้นนี้เลยเห็นไหมคะว่าเขาแอบแฝงแบบชัดเจนมากๆดิฉันก็นึกว่า เป็นสินค้าหลักด้วยซ้ำสำหรับ Smoky Quartz ที่อยู่ตรงนิ้วนางนั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะผู้ชมถ้าชื่นชอบก็ต้องสั่งซื้อเพราะว่าถ้าคุณไม่สั่งภายใน1สัปดาห์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของคอลเลคชันหรือว่าสินค้าตามคอลเลคชันนั้นๆใช่ค่ะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้รับในส่วนของแต่ละชิ้นที่วันนี้เรานำเสนอเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหชอบมากๆ ชอบทุกวงเลยเลือกยากนะใช่คุณติ๊ดถ้าสมมติวันนี้ให้คะแนนเต็ม10คนคุณจะเลือกให้แหวนวงไหนมากที่สุดคะดิฉันนี่ลำบากใจมากๆนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากชื่นชอบเลยอ่ะดิฉันชอบเป็นพีดอทสีเขียวนั่นเองวันนี้ชอบสีสันสดใสค่ะแล้วถ้าคุณยุ้ยชอบสีไหนคะวันนี้ดิฉันก็จะเลือกเป็นโกเมนค่ะเพราะว่าอนุรักษ์ไทยไว้ก่อนนะคะสำหรับอัญมณีพลอยแดงของเราในวันนี้ใช่เลยแล้วก็ทั้งนี้ถ้าบางทีเรารู้สึกใส่ไปนานๆแล้วเริ่มแบบไม่ตื่นเต้นหรือว่าออกงานบ่อยมากๆดิฉันก็จะเปลี่ยนไปให้กับ
ุณพ่อบ้างหรือว่าเอาไปให้น้องบ้างหรือรวมไปถึงพี่ใช้บ้างอ่ะผัดกันใส่ก็ได้คุ้มค่าเลยทีเดียวแน่นอนค่ะตอนนี้สำหรับกระดาษแอนพอยทั้ง3ชิ้นหลักตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะยังไงช่วงท้ายชั่วโมงนี้ขอแจ้งท่านผู้ชมอีกทีค่ะชื่นชอบรีบโทรเข้ามาสั่งจองได้เลยแต่สำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วคุณยุ้ยสุกัญญาและดิฉันติ๊ดเปียธิดาต้องขอจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเครื่องประดับพลอยธรรมชาติในราคาพิเศษแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดเลขค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ